วันนี้ผมตังๆนะครับวันนี้ผมจะมาแสดงน้ำแปลงกายหลากสีนะครับผมจะเอาน้ำสามสีนี้ใส่ลงไปในน้ำสีน้ำเงินนี้นะครับเริ่มจากน้ำสีขาวก่อนโอ้นี่นะครับเปลี่ยนเป็นสีฟ้าแล้วนะครับต่อมาน้ำสีเขียวโอ้เป็นสีแดงม่วงแดงนะครับแล้วก็สุดท้ายน้ำสีเหลืองโอ้โอ้เป็นสีออกเขียวๆนะครับเดี๋ยวผมจะมาเฉลยวิธีการแสดงเลยนะครับเริ่มจากอันแรกคือน้ำผงฟูนะครับน้ำผงฟูมีเล็บเป็นด่างจึงทำให้น้ำอินดิเคเตอร์เปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินนะครับน้ำมะนาวมีเล็บเป็นกรดทำให้น้ำเปลี่ยนสีเป็นม่วงแดงน้ำยาล้างจานมีเล็บเป็นด่างทำให้น้ำเปลี่ยนเป็นสีเขียวนะครับซึ่งน้ำที่ผมเอามาทำเป็นอินดิเคเตอร์คือน้ำอัญชันถ้าเพื่อนๆไม่มีน้ำอัญชันเพื่อนๆก็เอาน้ำกระหล่ำม่วงก็ได้นะครับนี่นะครับเพื่อนๆก็สามารถทำที่ง่ายๆที่บ้านแล้วนะครับการทดลองนี้บอกให้รู้ว่าสารรอบตัวเรามีความเป็นฤทธิ์ความเป็นกรดความเป็นด่างความเป็นเบสความเป็นกลางไม่เท่ากันและน้ำอัญชันและหรือน้ำกล่ำม่วงมีฤทธิ์สามารถวัดว่าอันไหนเป็นด่างอันไหนเป็นกลางอันไหนเป็นเบสอันไหนเป็นกรดนะครับซึ่งสารประจำวันจะมีฤทธิ์ไม่เท่ากันเช่นผงฟูจะมีความเป็นเบสน้อยกว่าน้ำยาล้างจานเพราะน้ำยาล้างจานมีเบสเยอะกว่าจึงเป็นสีเขียวนะครับและถ้าไหนเป็นฤทธิ์ที่เป็นกรดมากกว่าน้ำมะนาวสีจะไม่เป็นสีม่วงแดงจะเป็นสีแดงเลยนะครับและเพื่อนๆก็สามารถหาสารรอบตัวเราได้มากมายเช่นน้ำเปล่าน้ำเกลือน้ำตาลน้ำทะเลน้ำคลองและโซดาและอีกมากมายเลยนะครับสำหรับวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะครับอย่าลืมติดตามคลิปอื่นๆด้วยนะครับสวัสดีครับ